สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะแนะนำครับเจ้าตัวสปรินเตอร์ตัวนี้ครับเป็นสปรินเตอร์ที่ดีมากๆเลยครับไม่ต้องใช้ไฟเลี้ยงเลยนะครับสามารถทำให้เข้า1ออก2ได้นะครับเป็นจอคอมกับจอทีวีนะครับประมาณนี้นะครับผมว่าเอาโน้ตบุ๊กใช่ไหมครับโน้ตบุ๊กจะต่อออกจอคอมนะครับแล้วก็จอทีวีนะครับผมก็เอาสาย HDMI ตัวสปรินเตอร์นี้เสียบไปที่โน้ตบุ๊กแล้วก็เอาสายจอ HDMI มาเสียบที่เจ้าตัวนี้ครับเป็นเอานะครับเพื่อออกก็ออกไปที่จอคอมแล้วอีกเส้นหนึ่งผมก็ออกไปที่ทีวีนะครับนี่ปึ๊บเห็นไหมครับว่าออกที่ทีวีนี่ครับสามารถออกที่คอมก็ได้ออกที่ทีวีก็ได้นะครับหรือว่าเราอยากจะพ่วงกับคอมพิวเตอร์นะครับนี่เป็นคอมพิวเตอร์นะครับแล้วเราอยากจะมีจอคอมทั้งหมด2จอนะครับเราก็เอาสายนั้นเนี่ยเสียบไปที่จอคอมไปที่คอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็เสียบกับจอคอมอีก2เส้นนะครับเท่านั้นเองนะครับคราวนี้เราก็สามารถทำให้เป็นเข้า1ออก2นะครับได้แบบง่ายๆเลยครับโดยใช้สายเส้นนี้นะครับดีมากๆเลยนะครับไม่ต้องใช้ไฟเลี้ยงแล้วก็สายนี่ก็แข็งแรงทนทานครับราคาก็แค่หลักร้อยเองนะครับ